โดยจากกรณีที่สื่อทุกสำนักนะครับนำเสนอข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามได้มีการประชุมแล้วก็มีบทสรุปว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายนปี60หมายเลข533726จำนวน5ใบเป็นเงิน30ล้านบาทเป็นของร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลอดีตข้าราชการตำรวจไม่ใช่เป็นของนายปรีชาใคร่ครวญครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังสีที่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดเช้าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวบุกไปที่บ้านพักของครูปรีชาครับสอบถามความคิดเห็นถึงกรณีที่เกิดขึ้นพบครูปรีชากำลังจะเดินทางออกจากบ้านครับผู้สื่อข่าวพยายามพูดสอบถามถึงข้อเท็จจริงจากข่าวที่ออกมาครูปรีชาระหว่างเดินไปเปิดประตูหน้าบ้านก็พูดกับสื่อมวลชนว่าเรื่องนี้มันเป็นกระแสของนักข่าวไม่ใช่กระแสของตำรวจตำรวจแจ้งหรือยังยังไม่ได้แถลงการเพราะฉะนั้นนักข่าวเขียนกันเองนักข่าวรู้ดีกว่าตำรวจนักข่าวก้าวทันวัยเกินนักข่าวต้องมีจรรยาบรรณถูกต้องไหมนักข่าวจะต้องฟังการแถลงก่อนช่อง7ลงครูอีกแล้วนะเมื่อเช้านี้แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ได้กังวลเพราะมันยังมีอะไรมันยังไม่มีอะไรนักข่าวต้องรอให้เขาแถลงข่าวก่อนถึงจะเขียนข่าวได้และขณะนี้ทางกองปราบก็ยังไม่ได้โทรมาหาส่วนเรื่องทนายของครูเขาพร้อมที่จะไปขึ้นศาลอยู่แล้วผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าหลังจากนั้นครับนายปรีชาก็ได้ถอยรถออกจากบ้านทันทีเพราะต้องรีบไปโรงเรียนพร้อมกับบ่นว่าเริ่มรู้สึกเบื่อนักข่าวเพราะเขียนข่าวให้ประชาชนสับสนและมอมเมาประชาชนครับ